เชื่อไปจะคุ้มป่ะเพราะผมจะเจอนั่งไรนี่คือนั่งคุดนั่งคุดน้อยนั่งคุดเพราะในเรานี่แหละคือนั่งคุดหลกคิดนั่งต้มนั่งปั่นเรือก็เนี่ยว่าตีคนนะเรียบร้อยมันน่าเกลียดกับเจ๊มันเป็นบาปบาปไปจนกินว่าร้อยแม่ชุกใช่ไหมไม่ต้องรูปแบบนี้เลยนี่มากมากนี่คิดจะมีตัวนุ่มเส้นคุ้มใจหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงที่อยู่คู่ชาวปากใต้ให้ความสุขความบันเทิงตลอดมาปัจจุบันคนแสดงหนังตะลุงและคนทำตัวหนังตะลุงมีน้อยลงเพราะมีความบันเทิงชนิดต่างๆหลากหลายขึ้นแต่โชคดีค่ะที่ยังมีคนเห็นคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์ไว้มีการจัดมหกรรมการประกวดหนังตะลุงมีการถ่ายทอดความรู้การทำตัวหนังตะลุงสู่คนรุ่นใหม่ที่โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกิ่งอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงมีวิชาเรียนเกี่ยวกับการแกะตัวหนังตะลุงค่ะครูผู้สอนวิชานี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้านครูอิ่มจันชุมบรมครูแห่งหมู่บ้านเป็นที่นับถือของเด็กๆและชาวบ้านในภาคใต้นอกจากเป็นการให้ความรู้แก่เด็กๆแล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยที่นี่เปิดสอนวิชาแกะหนังมา3ปีแล้วค่ะเป็นวิชาเลือกใครอยากจะเรียนก็สมัครมาเรียนตามความสนใจนี่ทำรูปอะไรอยู่เนี่ยคุณพ่อสวยมากต้องมาต่อแขนทีนึงค่ะแล้วทำไมคนที่ทำอันโตอ่ะชอบนะคะทำจนนานแล้วก็ก็หัดมานานแล้วรูปอะไรคะเนี่ยรูปหนุมานครับหนุมานทำมานานนี่คือชนันช่วยนิสสนค่ะกำลังเรียนชั้นมัธยมสองปีได้ครับ2ปีแล้วแต่นี่เป็นวิชาเรียนแนวเรียนใช่ไหมคะเป็นวิชาเลือกครับชนันเรียนมาก่อนใช่ไหมคะครับแล้วชนันไปเรียนที่ไหนมาล่ะคะเรียนที่ศูนย์ของตาอ๋อของตาอิ่มใช่ไหมเหรอคะครับอ๋อเรียนที่ศูนย์กับตาอิ่มแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนกับตาอิ่มด้วยครับตาอิ่มเก่งยังไงล่ะคะเก่งก็แกกีฬาลูกหนังเก่งแล้วก็เป็นคนรักเด็กครับแล้วมันต่างกันไงบ้างล่ะคะเรียนในห้องเรียนกับไปเรียนที่ศูนย์ของลุงอิ่มอะค่ะมันเรียนที่นี่มันไม่ได้เล่นครับแล้วก็ถ้าเรียนที่ศูนย์ก็ได้เล่นบ้างเวลาเรียนแกะหนังเนี่ยมันยากยังไงล่ะคะแล้วก็เราต้องทำยังไงบ้างถ้าเราจะเรียนนะคะเรียนเรื่องการตอกมุกให้ตรงทำยังไงนะคะการแกะสลักอะไรอย่างนี้ครับให้สวยก่อนแล้วก็ค่อยมาขึ้นที่หนังตอนเริ่มต้นนี่ก็เริ่มต้นตอกกับหนังเลยเหรอคะไม่ครับตอกกับกระดาษก่อนครับแล้วพอมีความชำนาญก็เปลี่ยนมาเป็นหนังครับการแกะหนังตอนแรกก็หัดทำตัวเล็กๆค่ะเช่นรูปสัตว์ต่างๆหรือตัวตลกประจำคณะหนังตะลุงอย่างเช่นเท่งนุ้ยเด็กๆที่คล่องแล้วจะทำขายเป็นพวงกุญแจก็ได้พอเก่งขึ้นก็แกะหนังตัวใหญ่มากขึ้นการแกะหนังตัวใหญ่เท่าที่ชนันกำลังทำถือว่าเป็นขนาดใหญ่พิเศษซึ่งต้องใช้ความสามารถมากทีเดียวหนังที่ใช้แกะนี้เป็นหนังวัวค่ะใช้ตุ้ดตู่ซึ่งเป็นเหล็กกลวงตอกเจาะให้หนังเป็นรูตุ้ดตู่หรือเหล็กตอกนี้มีหลายขนาดซึ่งจะทำให้เกิดลวดลายและขนาดแตกต่างกันไปตามต้องการ
เรียนสัปดาห์ละ4ชั่วโมงค่ะแค่เทอมเดียวก็สามารถเรียนรู้การแกะหนังเบื้องต้นใครสนใจอยากจะฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียนหนังสือหรือเมื่อจบจากโรงเรียนก็ฝึกฝนได้บ้านอยู่ไปทางไหนล่ะคะนี่ครับแล้วก็ไปทางโน้นไปเลยอ๋อเลยเอาไปทางสาขากล้วยนู้นครับอยู่กันกี่คนล่ะคะอยู่กัน6คนครับแล้วมีชนันทำหนังอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะไม่ครับมีน้องอยู่1คนครับชื่อชนกครับอ๋อทำอยู่ด้วยกัน2คนครับน้องอยู่ชั้นอะไรล่ะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับแล้วเขาชื่ออะไรชื่อชนกครับแล้วตอนนี้ชนกเขาอยู่หรือเปล่าคะอยู่ครับกำลังทำอยู่อยู่โรงเรียนเนี่ยก็เรียนเรื่องทำหนังแล้วกลับบ้านก็ยังทำอีกเหรอคะครับใช้เวลาตอนไหนคะใช้ตอนหยุดวันเสาร์อาทิตย์ครับหนูกับชนกครับไหนอ๋อกำลังตอบอย่างดีครับเนี่ยนะอยู่ป.5ครับตอบถึงกันนะชนกตอบไล่อะไรอยู่ครับเล่นไล่อะไรยังลายยางตัวลายยาวหนุมานเหรอคะครับมีอันอื่นให้พี่ลูกดูอีกหรือเปล่าคะมีอีกครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาชนกต่อมากี่ปีแล้วครับ2ปีแล้วครับหัดพร้อมกับชนันเลยหรือเปล่าคะพร้อมครับนี่ครับผลงานของผมครับชนันเรียนแกะหนังที่โรงเรียนสัปดาห์ละ2ครั้งแต่มาแกะเองที่บ้านในวันเสาร์อาทิตย์ครับบางวันหลังเลิกเรียนก็ซ้อมลายนี้ใครวาดคะหนูวาดเองครับไหนอธิบายที่มันมายังไงไอ้ลายอย่างเงี้ยค่ะลายนี้ใครวาดล่ะคะหนูวาดเองครับไหนอธิบายที่มันมายังไงไอ้ลายอย่างเงี้ยค่ะแบบลายได้มาจากหนังสือครับผมออกแบบมาแล้วก็มาขยายโหแล้วก็ได้ภาพอย่างนี้ครับเห็นมีการตีตารางด้วยก็คือการขยายจากหนังสือออกมาเลยใช่มั้ยคะครับนี่ภาพอะไรคะภาพหนุมานจับมัจฉานุครับกำลังสู้กันอยู่ครับพี่นกสังเกตว่าหนูชอบวาดรูปเกี่ยวกับหนุมานทำไมล่ะคะมันขายง่ายครับหมายถึงแล้วตัวเองชอบด้วยหรือเปล่าคะชอบหนังที่ใช้แกะนี้คือหนังวัวทุกวันนี้คนทำตัวหนังตะลุงจะแกะตัวหนัง2ชนิดคือตัวหนังสำหรับเชิดหนังตะลุงแสดงทั่วไปซึ่งจะเป็นหนังเรียบๆไม่มีขนส่วนที่ชนันกับชนกกำลังทำอยู่นี้เป็นหนังแบบมีขนติดอยู่การตอกลวดลายให้สวยงามนี้ไม่ได้เอาไปเชิดหนังตะลุงนะคะเอาไปแขวนหรือใส่กรอบโชว์ค่ะถ้าทำเสร็จแผ่นหนังวัวที่มีขนนี้จะเหมือนเป็นขนหนุมานเลยค่ะเห็นทำอย่างนี้แล้วพี่นกชักสงสัยแล้วล่ะชนันขั้นตอนมันตั้งแต่แรกเลยเนี่ยยังเห็นที่เป็นรูปกระดาษอยู่นี่นะคะพอออกแบบเป็นกระดาษแล้วทำยังไงต่อล่ะคะแล้วก็เอามาลอกแบบตั้งลงบนกระดาษบนหนังแล้วก็ลากเส้นตามที่รอยตอกครับใช้ดินสอหรือคะครับแล้วยังไงต่อคะแล้วก็นำมาตอกเลยครับมันก็จะได้รูปแสดงว่าไอ้เนี่ยก็คือแบบครับเป็นแบบตัวอย่างเอาไปทาบกับหนังครับนี่แหละคะครับเด็กๆเคยเจ็บตัวเพราะว่าตอกหนังบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยมีบ้างครับตอนเวลามันโดนมีดกินมือมีดบาดมือโรงเรียนเรานี่สักกี่กิโลจากที่นี่ไป2กิโลครับ2กิโลนี่เป๊ะๆหรือว่าประมาณประมาณแล้วครับแล้วมันมีทางที่เดินลับไปทางนี้ได้หรือเปล่าคะพ่อของชนันก็บอกว่าการนั่งตอกหนังนานๆมันเป็นกิ่งอำเภอครับเด็กๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกิ่งอำเภอนี่แปลกเนาะชนันกับน้องเนี่ยเขามีที่กว้างๆนี่เป็นคล้ายๆห้องแถวเลยนานหลังบ้านไม่เป็นอย่างนั้นล่ะค่ะนี่มันเป็นที่พักของตำรวจนี้เป็นปีที่2แล้วที่ชนันหัดแกะหนังตะลุงจังตอนที่ชนันตัดสินใจว่าจะเริ่มหัดทำหนังแกะหนังเนี่ยก่อนหน้านั้นชนันเคยเห็นใครทำบ้างล่ะคะเห็นเพื่อนที่เขาชวนไปทำนะครับเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่หรือเพื่อนเดียวกันรุ่นพี่ครับกี่ปีคะ
ปี2ปีหรือว่าโตกว่าเรามากปี2ปีก็ทําอยู่ค่ะแล้วเราเห็นว่ามันดียังไงเราถึงอยากจะทําล่ะคะชอบเคยไปดูเขาก่อนไหมก่อนตัดสินใจเรียนน่ะเคยไปดูครับตอนที่ไปดูนั้นเขาทำอะไรกันล่ะคะจำได้ไหมวันแรกที่ไปเนี่ยหนูไปเห็นอะไรบ้างเห็นหน้าๆครับไปทำคนเยอะแยะไหมคะเยอะครับรู้สึกยังไงบ้างคะย้อนกลับไปคิดที่เราตัดสินใจไปเรียนแกะหนังอะค่ะดีครับครูอิ่มได้บอกไหมว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักแกะหนังที่ดีหรือว่าเก่งเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะต้องขยันแล้วก็มีความอดทนครับแล้วก็รักการแกะหนังตะลุงครับถึงจะทำได้ครับทุกวันนี้พยายามไหมคะว่าจะทำให้ตัวเองทำงานได้ดีขึ้นยังไงบ้างถ้าผมเห็นแบบไหนสวยๆผมก็จะเอามาทำครับที่บ้านเลี้ยงวัวค่ะชนกจูงวัวกลับบ้านพอดีอ๋อสองต้นนี้ไม่เหมือนกันแล้วอ้าวชนกมาแล้วจะไปเยี่ยมศูนย์พาวัวกลับบ้านเหรอคะแต่มันเราก็บ้างนะตัวนี้หรือเปล่าคะที่ชื่อเจ้าดำครับอืมค่ะนี่ครับศูนย์ของตาอิ่มครับอ๋อนี่คือที่โรงที่เราเรียนกันใช่ไหมครับอ๋อคุณอิ่มอยู่ข้างในหรือเปล่าคะชนเด็กอยู่ครับอ้าวแล้วนี่คือหนังวัวครับอืมตากี่วันถึงจะแห้งคะเนี่ยมันแล้วแต่แดดครับถ้าแดดดีอย่างนี้มันก็วันเดียวครับอ๋อถ้าแดดแบบนี้ก็วันเดียวเสร็จเลยครับหมายถึงทำตั้งแต่เช้าครับค่ะมาถึงจากที่เข้าฆ่าสัตว์ปุ๊บเราเอามาตากเลยหรือต้องทำยังไงก่อนหรือเปล่าคะเราต้องใช้มีดเอามีดมาขุดเนื้อออกครับแล้วก็พึงทำให้มันตึงแล้วก็ใช้น้ำส้มราดเลยน้ำส้มอะไรคะน้ำส้มใช้สายชูน้ำส้มสายชูราดครับส้มสายชูที่ใช้ราดเนี่ยเราราดทำไมล่ะคะราดเพื่อฆ่าเชื้อครับมันจะทำให้ไม่เหม็นครับแล้วตากวันเดียวก็แห้งใช้ได้เลยหนังที่เราใช้ทำหนังตะลุงเนี่ยนะคะหรือว่าที่เราจะใช้แกะเนี่ยมันมีทั้งแบบที่มีขนแล้วก็ไม่มีขนเนี่ยเราทำยังไงให้มันต่างกันล่ะคะเรามีน้ำยามาราดลงบนขนแล้วก็มันจะหลุดออกไปเองเลยแล้วนี่เป็นหนังวัวของลุงอิ่มเหรอคะครับนู่นครับลุงอิ่มอยู่นู่นครับกำลังสอนพอดีเนาะครับนี่ถือว่ามาสายไหมคะเนี่ยศูนย์ศิลปะไม่ต่ำบางแก้วกิ่งอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นที่ชุมนุมของศิลปินพื้นบ้านรุ่นเยาว์คนที่มาเรียนกับครูอิ่มมีทั้งเด็กชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาตอกหนังกันตั้งแต่เช้าสวัสดีครับวันนี้พาเด็กๆให้ไปดูเรื่องฟอกหนังค่ะครับผมอิ่มอยู่ตรงนู้นครับผมเด็กๆเข้ามาเรียนกันอยู่นี่ทุกเสาร์อาทิตย์เลยเหรอคะก็ทุกเสาร์อาทิตย์ครับผมพยายามครับว่าจะให้วิชาชีพนี้เป็นหลักเป็นแหล่งนะอีกอย่างนึงก็เราต้องอนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าหนังตะลุงเนี่ยต่อไปเด็กรุ่นหลังอาจจะไม่มีถ้าไม่ฝึกไว้ทำไมถึงมีแรงบันดาลใจอะไรถึงเสียสละสอนวิชาซึ่งความจริงต้องหวงไว้ใช่ไหมคะวิชาเหล่านี้ครับผมคิดว่าถ้าผมไม่อนุรักษ์เรื่องนี้เอาไว้นะต่อไปเนี่ยลูกหลานชนรุ่นหลังอาจจะไม่มีแล้วครับครูอิ่มหรือตาครูอิ่มของเด็กๆเป็นศิลปินพื้นบ้านที่สำคัญของภาคใต้เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีพระราชดำริว่าควรถ่ายทอดความรู้สำคัญนี้ให้กับชนรุ่นหลังเพื่อไม่ให้สูญหายไปครูอิ่มสอนลูกศิษย์ไปแล้วร้อยกว่าคนค่ะผลงานอันวิจิตรงดงามของลูกศิษย์ครูอิ่มเหล่านี้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ครูอิ่มตั้งใจจะปลูกฝังไว้ให้คนรุ่นหลังได้ปรากฏเป็นจริงแล้วเด็กๆขายหนังได้ตัวละประมาณ 5-3,000 บาทวัดประชาพิรมแต่ว่าความฝันสูงสุดของครูอิ่มจันชุมคือการสร้างศูนย์อนุรักษ์มรดกไทยอย่างถาวรแทนอาคารหลังคามุงจากแห่งนี้มีที่ดินแล้วมีความตั้งใจมีความรู้มีลูกศิษย์
แต่ยังไม่มีเงิน 200,000 บาทสำหรับการสร้างอาคารครูอิ่มหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดวิชาให้กับลูกหลานดีกว่านี้สำหรับตัวหนังที่ใช้เชิดหนังตะลุงนั้นพอตอกลายเสร็จแล้วก็ทาสีค่ะมีสีสันสดใสมากตัวหนังเหล่านี้สามารถโลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวาบนจอผ้าใบเดี๋ยวชนกกับชนันจะเชิดหนังตะลุงให้เราดูค่ะเย็นแล้วค่ะชนกชนันจะเล่นหนังตะลุงให้ชมกันพ่อกับแม่ก็มาช่วยด้วยค่ะญาติของชนันกับชนกก็อยากจะดูเช่นเดียวกันการเล่นหนังตะลุงของจริงต้องเป็นตอนกลางคืนมีไฟส่องที่หลังจอให้เกิดแสงและเงาบนจอแต่หนังตะลุงแบบเด็กๆก็แสดงกันง่ายๆกลางทุ่งนายามเย็นอย่างนี้ล่ะค่ะพี่พอเด็กๆ เขาสนใจเรื่องแกะหนังเรื่องตัวหนังตะลุงเนี่ยพี่ช่วยส่งเสริมเขายังไงบ้างอะคะช่วยเวทได้ครับเริ่มต้นให้เนาะครับแล้วทำอะไรอีกบ้างล่ะคะช่วยบางสิ่งบางอย่างที่ว่าที่ทำได้ก็ช่วยตาซีได้ไหมตอนที่เด็กๆ เขาบอกว่าเขาสนใจเรื่องแกะหนังเนี่ยพี่เองรู้สึกยังไงคะในฐานะพ่อเนี่ยก็เพราะว่าลูกไปทำงานนี่ได้ก็รู้สึกปลื้มใจอ่ะดีใจมากว่าเราตั้งใจว่าลูกจะทำได้ต้องทำได้ตามใจคิดเลยภูมิใจมากจอขนาดนี้ถือว่าตึงพอหรือยังคะยังพอกางจอเสร็จหนังตะลุงก็พร้อมที่จะแสดงครับเวลาดูหนังตะลุงเนี่ยพี่ก็แปลกใจว่าตัวหุ่นต่างๆมันเคลื่อนไหวได้วิธีเข้าๆออกๆหนังตะลุงเขาทำยังไงกันทำอย่างนี้ตอนเวลาเข้าเข้ามาเลยอ๋อวิ่งมาเลยปืดปากไว้บนหยวกกล้วยอ๋อล่ะตอนนี้นางเอกก็เริ่มเจรจาได้เลยสิคะครับตัวนี้เป็นตัวนางเอกเหรอคะครับเรารู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวเอกตัวอิจฉาเนี่ยตัวนางเอกมันที่หน้ามันจะแก่รอยฉลูครับอ๋อเป็นหน้าใสๆขาวๆครับค่ะแล้วอย่างตัวพระเอกล่ะคะเป็นยังไงล่ะคะก็เคลื่อนไหวได้เหมือนกันครับอ๋อนี่คือตัวพระเอกตัวพระเอกต้องแต่งตัวอย่างนี้ทุกโรงไหมคะหนังตะลุงเนี่ยไม่อะไม่ทุกโรงใช่ไหมคะนั่นแล้วเราจะไปดูความจริงนะวะงั้นเรากลับบ้านดีกว่าไหมเยือนช่วยมึงขึ้นไปลักเปล่ากับเรามันกูหลักได้ช่องนู้นเจออีกควันเลยเนี่ยเหลือตายไหมไม่สัตว์ลุงแกตายไปมาอะไรดีหนังตะลุงกลางทุ่งนาเต็มไปด้วยความเบิกบานตราบใดที่ยังมีครูอิ่มมีเด็กๆผู้รักหนังตะลุงการถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านย่อมต่อเนื่องต่อไปและไม่มีวันลดเลือนไปในการเวลาต้องผูกตัวแล้วจ้ะไปด้วยค่ะ
ไปไปไปด้วย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 วิ่งเร็วไปด้วยไปด้วยไปด้วย